ช่วง Better to Knowคุณผู้ชมยังอยู่กับบีมนะคะในช่วงที่2ของรายการช่วง Better to Know กันเรามีเรื่องราวมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันวันนี้จะพาไปเที่ยวแหล่งการเรียนรู้ค่ะซึ่งจะเป็นแหล่งที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยไปมาก่อนนะคะที่นี่เรียกว่าณศรัทธาอุทยานไทยค่ะเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่จะปลูกฝังกรากเหง้าแห่งความเป็นไทยผ่านงานประติมากรรมพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเชียงแสนและอู่ทองอยุธยาซึ่งแต่ละสมัยก็จะมีศิลปะที่แตกต่างกันออกไปตามอิทธิพลจากศาสนาค่ะและนอกจากนั้นนะคะเขายังมีถ้ำจำลองค่ะจัดแสดงเรื่องราวขององคุลีมานมหาโจรกลับใจทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาอีกด้วยนะคะโอ้โหพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะดูจากภาพตัวอย่างแล้วเนี่ยน่าไปมากๆเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแหล่งการเรียนรู้ที่นี่กันค่ะช่วง Better to Knowสวัสดีค่ะชื่อภูษณีสุขีวงศ์นะคะเป็นหัวหน้าประชาสัมพันธ์นะคะที่ณศรัทธาอุทยานไทยค่ะก่อนอื่นขอบอกเล่าถึงเรื่องราวของชื่อก่อนนะคะณศรัทธาตรงนี้ก็คือเป็นสอเสือนะคะก็คือจะมีความหมายเดียวกันกับศรัทธาที่เป็นสอสลานะคะซึ่งเป็นสันสกฤตนะคะมีความหมายถึงความเชื่อนะคะความศรัทธาในความเป็นไทยในศิลปะวัฒนธรรมนั่นเองนะคะสำหรับความเป็นมาของที่นี่นะคะก็คือก่อตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์คือเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นที่พักใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะโดยใช้สโลแกนที่ว่าเพราะสาระความรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนนะคะเพราะสาระความรู้ไม่ได้มีเพียงในตำรานะคะแต่สาระความรู้นี้นะคะก็จะบอกเล่าออกมาในตามจุดที่เราจะแสดงเอาไว้ในเช่นศิลปะนะคะของพระพุทธศาสนานะคะหรือหุ่นขี้ผึ้งนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการบอกเล่าเรื่องราวผ่านแอปพลิเคชันที่น่าสนใจเพื่อสร้างความตื่นเต้นมากขึ้นค่ะณศรัทธาอุทยานไทยนะคะจะมีจุดเที่ยวชมที่สำคัญนะคะทั้งหมด8จุดเที่ยวชมด้วยกันค่ะจุดชมที่1นะคะมีชื่อว่าลานมหาราชกษัตริย์ตาค่ะสำหรับจุดนี้นะคะก็จะมีอนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์3พระองค์นะคะก็คือพระเจ้าตากสินนะคะพระนเรศวรมหาราชและพระปิยมหาราชค่ะจุดที่2นะคะจะมีชื่อว่าณศรัทธานุสรณ์นะคะสำหรับจุดที่2นี้เนี่ยนะคะจะรวมหุ่นขี้ผึ้งของบุคคลสำคัญต้องการสื่อให้เห็นว่าในเมืองไทยนะคะมีบุคคลสำคัญมากมายนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีชาวต่างชาติด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือจะพบกับหุ่นขี้ผึ้งของสมเด็จย่าด้วยนะคะเพื่อให้เด็กๆรุ่นหลังๆได้รู้จักถึงสมเด็จย่านะคะหรือพระชนนีของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็จุดที่3นะคะจุดที่3มีชื่อว่าณศรัทธาปฏิมา3สมัยจุดนี้จะให้เห็นถึงพุทธลักษณะของพระรูปในแต่ละยุคคืออยุธยาสุโขทัยเชียงแสนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะจุดที่4นะคะถ้ำพุทธชาดกนะคะด้านในนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับองคุลิมานนะคะจอมโจรกลับใจนะคะซึ่งจะให้ข้อคิดในเรื่องของการมีสตินั่นเองนะคะขององคุลิมานนะคะจุดต่อไปนะคะจุดที่5จุดที่5จะมีชื่อว่าอริยศรัทธาจุดนี้นะคะจะพบกับหุ่นขี้ผึ้งของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะทั้งหมด23รูปด้วยกันนะคะกุฏิจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด8หลังด้วยกันนะคะถัดมานะคะจุดที่6นะคะจุดที่6มีชื่อว่าณศรัทธาถิ่นเรือนไทยนะคะตรงนี้ต้องการให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมนะคะบ้านทรงไทยนะคะแต่ละภาคจะมีการสร้างที่แตกต่างกันซึ่งขึ้นกับความเป็นอยู่ของภูมิอากาศของแต่ละภาคนั่นเองนะคะจุดที่7นะคะเรียกว่าลานพิรมนะคะลานบอนไซนะคะเป็นต้นไม้แคะหลากหลายรูปทรงนะคะและจุดสุดท้ายนะคะเรียกว่าลานอวโลศรัทธานะคะเป็นศิลปะนะคะในสมัยราชวงศ์ซองของประเทศจีนนะคะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะในอีกบางหนึ่งที่เป็นบุรุษเพศนะคะสำหรับไฮไลท์หลักๆนะคะก็จะเป็น
ลานมหาราชกษัตริย์นะคะซึ่งประกอบด้วยอนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์3พระองค์นะคะเริ่มจากสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะผู้ปกครองกรุงธนบุรีนะคะทำการกอบกู้เอกราชของหลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะผู้ที่กอบกู้เอกราชให้กับกรุงศรีอยุธยาเหมือนกันนะคะโดยการทำยุทธหัตถีนะคะทำให้นะคะกอบกู้เอกราชขึ้นมาได้นั่นเองนะคะต่อมาท่านสุดท้ายนะคะสมเด็จพระปิยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่5นะคะถือว่ามีความสำคัญกับประเทศไทยในหลายด้านนะคะท่านได้นำการพัฒนาเรื่องของการคมนาคมนะคะเรื่องสาธารณสุขนะคะเรื่องของรถมีการสร้างรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยนะคะนอกจากนี้ที่สำคัญชัดเจนเลยก็คือการเลิกทาสนั่นเองนะคะค่ะสำหรับไฮไลท์จุดที่2นะคะในโซนณสถาปัตยมา3สมัยนะคะก็จะมีพระในสมัยที่2ค่ะจะมีอยุธยาสุโขทัยเชียงแสนไฮไลท์นั้นจะอยู่ในสมัยสุโขทัยนะคะซึ่งในยุคสุโขทัยนี้เนี่ยเป็นยุคที่บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดนะคะรูปมีความอ่อนช้อยงดงามมากที่สุดนะคะภายในไฮไลท์เป็นการบอกเล่าเรื่องราวนะคะการเดินทางของพุทธรูปตั้งแต่สมัยทวารดีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ว่ามีการเดินทางมีความเป็นยังไงนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการบอกเล่าถึงท่านั่งปางมารวิชัยของพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยท่านั่งจะเป็นปางมารวิชัยนะคะด้านในจะบอกเล่าเรื่องราวว่าทำไมนะคะถึงต้องเอามือไว้ที่ขาเพื่อสาเหตุก็เพราะเพื่อเรียกให้พระพุทธธรณีมาเป็นพยานในการบำเพ็ญบารมีของท่านในการทำบุญทำกุศลของท่านนั่นเองจึงเป็นเหตุให้เป็นแบบอย่างสืบต่อกันมาว่าหลังจากที่พวกเราทำบุญกันเราต้องทำการกวดน้ำกันทุกครั้งนั่นเองนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างนึงนะคะคือถ้ำพุทธชาดกนะคะถ้ำพุทธชาดกเนี่ยเรื่องราวขององคุริมาณองคุริมาณเป็นตอนการกำเนิดครั้งแรกนะคะก็มีลางบอกเหตุแล้วว่าองคุริมาณนะคะจะเป็นโจรนะคะแต่จริงๆแล้วโดยปกตินิสัยเบื้องต้นคือองคุริมาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความตั้งใจนะคะเนื่องจากว่าองคุริมามีความตั้งใจที่จะศึกษาวิชาหาความรู้กับอาจารย์นะคะแล้วบังเอิญว่ามีเหตุเกิดจากเพื่อนนะคะยุยงทำให้อาจารย์เกิดไข้เขวนิดนึงนะคะอาจารย์จึงบอกองคุริมาว่านะคะถ้าองคุริมาเนี่ยฆ่าคนครบ 1,000 คนถือว่าจะสำเร็จขั้นวิชาขั้นสุดยอดของอาจารย์ด้วยความที่องคุริมาณเป็นบุคคลที่มีความตั้งใจและก็เชื่อฟังจึงไปปฏิบัติตามคำสั่งของอาจารย์นะคะแล้วก็ไล่ฆ่าคนนะคะแล้วที่ไล่ฆ่าคนให้ 1,000 คนตอนแรกเลยเนี่ยองคุริมาณคือหาความคิดว่าทำไมถึงจะรู้ว่าตัวเองต้องฆ่าคนให้ครบ 1,000 คนนะคะจึงใช้วิธีโดยการตัดนิ้วนะคะแล้วก็เลือกตัดนิ้วก้อยเนื่องจากเป็นนิ้วที่เล็กที่สุดสามารถร้อยได้เป็นจำนวนมากนะคะตัดนิ้วก้อยให้ครบ 1,000 คนแต่ปรากฏว่าเนื่องจากว่าองคุริมาเนี่ยนะคะจะไปฆ่าคนสุดท้ายบังเอิญว่าพระพุทธเจ้านะคะได้ดูผลแห่งดวงชะตาแล้วเนี่ยว่าองคุริมาเนี่ยนะคะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะคะท่านจึงนะคะมาโปรดก่อนที่องคุริมาจะได้ฆ่าแม่แล้วก็ได้ฆ่าคนสุดท้ายและในสุดก็ทำให้องคุริมาเนี่ยได้บรรลุธรรมนะคะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์และก็ส่วนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวภายในถ้ำพุทธชาดกก็จะให้ข้อคิด2 อย่างอย่างที่1ก็คือองคุริมาณถือว่าเป็นบุคคลที่มีความตั้งใจนะคะเป็นแบบอย่างในการเรียนนะคะมีความตั้งใจศึกษาหาความรู้อย่างที่2ก็คือองคุริมาณถือว่าแบบอย่างในเรื่องขององคุริมาณเนี่ยถือว่าอย่างที่2คือเตือนในเรื่องของสติการมีสตินั่นเองนะคะเมื่อพระพุทธเจ้านะคะมีบุคคลที่สอนนะคะให้แนวคิดในทางที่ถูกต้องกลับมามีสติแล้วก็ปรับตัวกลับมาดีขึ้นได้นั่นเองค่ะนี่คือแบบอย่างค่ะแล้วก็โซนสุดท้ายนะคะโซนกุฏิพระนะคะอริยศรัทธานะคะก็จะมีกุฏิพระอาจจะมีหุ่นขี้ผึ้งของพระสงฆ์มากมายเลยนะคะมีหลังนึงนะคะจะรวมหุ่นขี้ผึ้งของพระสงฆ์นะคะทั้งหมด5รูปนะคะเรียกว่าหอสวดมนต์นะคะจะพบกับหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่ออุตมะนะคะหลวงพ่อฤาษีดึงดำนะคะหลวงปู่ทิมแล้วก็หลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่านะคะทั้งหมดนะคะพระสงฆ์ตรงนี้เป็นการจำลองว่านะคะเหมือนว่าพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละภาคนะคะท่านมาประชุมสงฆ์ร่วมกันนั่นเองค่ะสำหรับคนที่มาเที่ยวที่นี่นะคะก็จะได้รับทั้งความรู้นะคะแล้วก็
ความสุขกลับไป 1. นะคะก็คือเพลิดเพลินกับบรรยากาศธรรมชาติของที่นี่นะคะ 2. จะได้รับความรู้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลสำคัญนะคะว่าแต่ละคนมีความสำคัญอย่างไรนะคะเรื่องของพระพุทธรูปนะคะมีพุทธลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะจะรู้เรื่องของศิลปะนะคะของบ้านนะคะในแต่ละภาคว่าแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ได้พบกับพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะถึง23รูปเลยนะคะถือว่าได้รับความรู้มากมายเลยค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่ผ่านไปผ่านมาในจังหวัดราชบุรีนะคะหรือใครยังไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะคะให้แวะมาได้ที่นัสธาอุทยานไทยจังหวัดราชบุรีนะคะที่นี่นะคะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเป็นที่พักใจนะคะมีบรรยากาศนะคะแล้วก็มีความรู้มากมายให้ได้เข้ามาเที่ยวชมค่ะค่ะแล้วก็ขอแนะนำเพิ่มเติมนะคะสำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์หยุดยาวนี้นะคะ12ถึงวันที่16นะคะท่านใดยังไม่มีโปรแกรมหรือที่จะยังไม่ได้ระบุว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะเชิญมาเที่ยวได้ที่นัสธาอุทยานไทยนะคะมีกิจกรรมสงกรานต์นะคะมากมายเช่นนะคะก็จะมีเกาะเจดีย์ทรายนะคะมีส่งน้ำพระนะคะมีเป็นการเททองพระด้วยนะคะแล้วก็จะมีให้เด็กๆได้เล่นน้ำนะคะมีรดน้ำผู้ใหญ่นะคะมีกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะกระจายทั่วทุกบริเวณพื้นที่ด้านในนัสธาอุทยานไทยที่สำคัญเลยนะคะเชิญแต่งไทยมาเที่ยวด้วยค่ะช่วง Better to Knowใครที่ชอบในเรื่องของธรรมชาตินะคะอยากจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ศาสนาต่างๆก็ไปได้ที่นี่นะคะณสัทธาอุทยานไทยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนี่เองถ้าเกิดว่าในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์นี้ยังไม่มีแพลนจะไปไหนนะคะลองดูที่นี่เป็นตัวเลือกนะคะน่าจะถูกใจทุกเพศทุกวัยทั้งครอบครัวอย่างแน่นอนค่ะแต่ช่วงหน้านะคะเรามีจิตแพทย์มาให้คำปรึกษาคำแนะนำดีๆค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกันสดๆได้เลยโทรมาได้ที่02-354-7104และ02-354-7105อีกหนึ่งช่องทางในการฝากคำถามค่ะที่แฟนเพจ Facebook ของ Rama Channel เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ